พวงเจ้าเอ๋ยถั่วและรักน้องจึงแวะมาหาเอ๋ยเขาเป็นคนศึกษานะศึกษาว่าละครตัวเนี้ยตัวแสดงเป็นอย่างนี้อย่างนี้บางเรื่องมันไม่ใช่บทประพันธ์ใช่ไหมเป็นเรื่องที่เขียนบทขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยก็ต้องศึกษาว่าตัวแสดงตัวนี้มันจะเป็นยังไงยังไงไอ้เลี้ยวอีกแล้วสิแม่ล่ะอีเกมันไม่สนใจอย่าไปกันแดะแดะตามให้มันเสียสง่าอีกคนที่มาร่วมไว้อาลัยก็คืออารองเขามูลคดีนะคะท่านบอกว่าพากย์เสียงเป็นสรพงษ์ชาตรีในภาพยนตร์มากว่า100เรื่องเลยทีเดียวค่ะไม่ได้ทำงานร่วมกันโดยตรงนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าก็ต้องผูกพันกันนะคะซึ่งนี่คืออารองขมูลคดีค่ะที่บอกเล่าความผูกพันที่มีต่อรุ่นน้องมายาวนานกว่า30ปีบอกว่าประทับใจทั้งอุปนิสัยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทมากเวลาจะทำงานอะไรก็ตามนะคะคุณสรพงษ์ชาตรีจะเล่นเข้าถึงบทบาททุกเรื่องจริงๆทำให้นักพากย์ทำงานง่ายค่ะที่สำคัญสบายใจด้วยโดยเฉพาะบทไอ้ขวัญในภาพยนตร์ระดับตำนานเรื่องแผลเก่านะคะที่ยังอยู่ในความทรงจำของพ่อรองมาตลอดเลยค่ะไม่ต่างจากอีกท่านหนึ่งนะคะคุณอาเดือนเต็มสาริตุลนักแสดงรุ่นน้องที่เคยได้ร่วมแสดงกับคุณสรพงษ์มาแล้วหลายเรื่องทั้งละครแล้วก็ภาพยนตร์ก็ยังเป็นที่ประทับใจค่ะจำทุกอย่างได้ดีจริงๆไปฟังเสียงทั้งสองท่านค่ะถึงการจากไปครั้งนี้ค่ะผมชอบการทำงานของเอกเอกเขาเป็นคนที่แบบทำอะไรแล้วก็ทุ่มตรงนั้นให้ผลงานมันออกดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นหนังเล็กหนังใหญ่เขาก็แสดงเท่ากันนะไม่ใช่ว่าหนังลงทุน20ล้านแล้วเขาจะแสดงให้ดีพอลงทุนล้าน2ล้านก็แสดงไม่ดีไม่เลยสรพงษ์จะแสดงเต็มที่เท่ากันทุกเรื่องโตมาก็เจอแล้วนะคะเล่นละครเล่นหนังก็เจอเอกแล้วแต่ว่าเรื่องที่เราแบบผูกพันและเป็นภาพจำมากที่สุดก็คือละครเรื่องชิงชังจะเล่นเป็นสามีภรรยากันซึ่งมันเป็นพาร์ทที่ยาวมากคือสิ่งที่พี่เอกจะพูดอยู่เสมอว่าเราเล่นละครเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเราไม่จำเป็นต้องไปเล่นเพื่อฆ่าใครหรอกแต่ว่าการแสดงของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจความจริงใจที่แสดงออกไปจากอินเนอร์ของเราเนี่ยมันจะทำให้เราโดดเด่นขึ้นมาได้หาบพิษใกล้สัมผัสจับต้องมันอีกบทบาทที่เป็นภาพจำของอาเอกสรพงษ์ชาตรีนะคะกับบทบาทพระมหาเถรคันชองในภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะก็เป็นหนึ่งในผลงานที่เป็นที่จดจำของคนรุ่นหลังมากๆเลยเพราะฝากฝีมือการแสดงไว้ตลอด6ภาคเลยนะคะซึ่งหนึ่งในนักแสดงร่วมค่ะอย่างนางเอกสาวแอปทักษอรก็ขอยกให้อาเอกเป็นครูคนแรกๆของเธอเป็นครูทางการแสดงนะคะแล้วก็สอนหมดเลยค่ะทั้งการทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังไปจนถึงแนวทางการใช้ชีวิตด้วยค่ะมันไม่ใช่การร่วมงานกันในระยะเวลาสั้นๆเลยเอาเป็นว่าแอฟก็กล้าพูดว่าแอฟก็ช่วงชีวิตนึงของแอฟก็คือโตมาในกองกับอาเอกค่ะเพราะว่ามันกินเวลาแบบ10กว่าปี13หรือ15ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับแล้วไม่ใช่แค่การเป็นนักแสดงที่ดีแต่คือการเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่น่ารักที่เมตตาแล้วก็มีความแบบมีความรักความเมตตาความช่วยเหลือให้กับทุกคนนะคะตรงนี้ที่ทุกคนสัมผัสได้โดยพิธีสวดพระอภิธรรมจะมีไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมนี้นะคะที่ศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารและหลังจากนี้ทางครอบครัวก็จะเตรียมกำหนดจัดทำบุญครบรอบ50วันและ100วันก่อนขอรับพระราชทานเพลิงศพต่อไปด้วยค่ะ